นะครับไม่ได้ไปหาข้อมูลแต่ว่าไอ้โครงสร้างของดับเบิลมีลิตมีทั่วโลกนะครับในการในเชิงของการสร้างปฏิมากรรมต่างๆนะครับก็บอกคร่าวๆแล้วว่าจริงๆแล้ว DNA ที่เราหาออกมาเนี่ยมันเป็นดับเบิลฮีลิกซ์นะครับในสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าคุณลองนึกภาพคุณว่าคุณอยู่ในยุคนั้นเนี่ยยุคที่คนกำลังศึกษาว่าอะไรเป็นเจเนติกแมทีเรียลของสิ่งมีชีวิตนะครับเดิมทีเนี่ยเขาคิดว่าโปรตีนมันมีอยู่ยุคนึงเป็นยุคสมัยผมกำลังเรียนอยู่ยุคนั้นศึกษาโปรตีนกันเยอะมากเพราะว่าทุกคนคิดว่าโปรตีนเนี่ยเป็นจีเนติกแมทีเรียลศึกษาโปรตีนปรากฏว่าศึกษาได้เรียนรู้พาสเวย์ต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับแต่มันก็ยังไม่ใช่จีเนติกแมทีเรียลนะครับพอยุคที่ผมเรียนจบเริ่มไอ้การศึกษาเกี่ยวกับ DNA เนี่ยออกมาเยอะมากนะครับทุกคนกำลังใฝ่ฝันว่าจะเป็นคนค้นพบโครงสร้างของ DNA นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีคนโชคดีและก็มีคนโชคร้ายคนโชคดีก็ค้นพบโครงสร้างมันมี evidence อยู่ที่จะบอกว่าโครงสร้างของ DNA เป็น double helix นะครับก็คือวัตสันแอนด์คริกเนี่ยอาศัยชาการ์รูชาการ์รูบอกว่า A เท่ากับ A ต่อ T เท่ากับ G ต่อ C เท่ากับยูรีนต่อพาริมิดีนเท่ากับ1นั่นเป็นการบอกว่า A จะต้องเท่ากับ T G จะต้องเท่ากับ C เสมอนะครับมันก็บอกอะไรไกลๆเพียงแต่ว่ายังไม่มีโครงสร้างแล้วก็X-ray crystallography นะครับที่จะมาบอกของโครงสร้างนะครับตารางนี้เป็นตารางที่บ่งถึงชาการ์ปรูนะครับเอาล่ะในตอนนั้นเนี่ยมีอยู่4คนทั้ง4คนได้โนเบิลไพรส์ทั้งหมดนะครับแต่มีอยู่2คนที่เคลมได้ว่าเป็นคนค้นพบโครงสร้างของ DNA นะครับก็คือวัตสันแอนด์คริกมันเป็นอาจจะเป็นความโชคดีของวัตสันแอนด์คริกเพราะว่าวัตสันแอนด์คริกไปเห็นข้อมูลของ X-ray crystallography ของแฟรงคลินนะครับแล้วเขาไม่ได้เอา X-ray crystallography data ของแฟรงคลินมาใช้หรอกแต่เขาก็รีบๆไปเขียนเป็นเปเปอร์ตีพิมพ์ออกมาว่ามันต้องเป็น double helix นะครับมันเหมือนกับฟังดูเหมือนกับว่าอยู่ดีๆใครก็ไม่รู้เข้ามาถึงมาเห็นผลงานของเราแล้วไปลงตีพิมพ์บอกว่าเขาค้นพบนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าวัตสันและก็คริกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เห็นข้อมูลดิบแค่นั้นเนี่ยถ้าไม่มีข้อมูลของตัวเองก็คิดไม่ออกหรอกว่ามันเป็นดับเบิลนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนายสองคนนี้นายวัตสันและคริกเนี่ยก็สร้างโมเดลอันนี้อยู่เพียงแต่ว่าโมเดลนี้ยังไม่สมบูรณ์จนกระทั่งไปเห็นโมเดลจนกระทั่งไปเห็นเอ็กซ์เรย์เดต้าของแฟรงคลินนะครับแล้วก็แฟรงคลินเองก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจว่ามันเป็นดับเบิลฮีลิกซ์ก็เลยไม่ได้ตีพิมพ์มันเฉียดกันประมาณห่างกันพอสมควรนะครับทั้งสองคนแฟรงคลินและวิลกินได้รับโนเบิลไพรส์หลังจากนั้นหลังจากที่วัตสันแอนด์คริกได้รับโนเบิลไพรส์ห่างกันเข้าใจว่าปีหนึ่งนะครับก็คือทั้งหมดนี้ทั้ง4คนก็ได้รับการยกย่องนะครับจริง
เอาลักษณะของเอ็กซเรย์ที่เอ็กซเรย์อันนี้มาให้ดูนะครับจริงๆพวกคุณไม่จำเป็นต้องรู้หรอกเพราะว่ามันเข้าใจยากโดยเฉพาะพวกเราที่บางคนที่อยู่ในสายของ biological science นะครับแต่ผมบอกอย่างหนึ่งว่าในทาง biochem พอถึงจุดหนึ่งแม้กระทั่ง X-ray crystallography เราก็ต้องดูเป็นพอสมควรนะครับข้อมูลทาง biophysics เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับทั้ง4คนนี้ตายไปหมดหรือยังผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมแน่ใจว่าคริสที่เสียชีวิตไปแล้วแฟรงคลินก็เสียชีวิตไปแล้วเหลือวัตสันและวิลกินไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตไปยังนะครับตอนสมัยผมเรียนอยู่ที่อเมริกาผมเจอวัตสันโอ้ตอนนั้นวัตสันก็แก่มากแล้วนะครับคือเจอโดยบังเอิญสมัยนั้นไปประชุมที่ Cold Spring Harbor Cold Spring Harbor อยู่ใต้ๆด้านล่างของ Connecticut ตรงหมายไว้ใกล้นิวยอร์กนะครับตอนประชุมกันเนี่ยผมก็เห็นผู้หญิงทางเอเชียเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นวิ่งกันไปหาใครคนหนึ่งก็ไม่รู้มองไกลๆก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วก็เสร็จแล้วทุกคนก็ขอถ่ายรูปกับผู้ชายคนนั้นตอนนั้นผมไม่รู้ว่ามันจะต้องมีความสำคัญหรือไม่มีความสำคัญผมก็เฉยๆนะเราไม่มีกล้องถ่ายรูปเราก็ไม่ถ่ายเฉยๆนะครับปรากฏว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งรู้ถ้าผมมีรูปถ่ายนั้นผมจะมาโชว์พวกคุณบังเอิญผมไม่มีรูปถ่ายก็เลยไม่มีอะไรนะครับเวลาคุณเกิดได้ไปเรียนต่างประเทศเจอคนสำคัญถ่ายรูปไว้วันหนึ่งถ้าเกิดคุณได้มาอยู่ต่อหน้าผู้คนเยอะๆแบบนี้คุณสามารถโชว์ได้ว่าคุณไปเจอกับคนคนนี้แล้วอะไรพวกนี้อันนี้เป็น X-ray data ของวิลกินนะครับดูยังไงก็ดูไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าให้บอกคร่าวๆว่าอะไรที่เห็นอยู่ไกลๆจากศูนย์กลางของเอ็กซเรย์ฟิล์มเนี่ยคืออะไรที่อยู่ใกล้ๆในโครงสร้างที่แท้จริงนะครับนี่เป็นเหตุผลว่า1ต่อ p ซึ่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยไอโครงสร้างจริงๆ1ต่อ p คือ1เทิร์นใหญ่ๆนะครับแล้วก็1ต่อ hที่เห็นห่างออกมาจากจุดศูนย์กลางของฟิล์มเยอะๆกลายเป็นไอ้ repeating unit ของไอ้ stack ของ base pair ที่ซ้ำๆกันไปเรื่อยๆนะครับก็แสดงว่าอะไรที่เราเห็นเป็นบนฟิล์มมีความกว้างในของจริงก็จะเล็กจะแคบนะครับจากข้อมูลของ X-ray film อันนี้ก็ถูกถอดออกมาโดยการสร้างโมเดลของวัตสันแอนด์คริกให้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า pDNA นะครับหรือวัตสันแอนด์คริก DNA double helix นะครับคุณก็จะเห็นเมื่อกี้นี้ตอนใครที่ได้เห็นภาพสามมิติก็จะบอกว่ามันมีร่องที่เป็นร่องรองแล้วก็ร่องหลักหลักนะครับอันนี้มองจากแกนลงมาก็จะเห็นเบสแพร์ที่อยู่ตรงกลางนะครับหันหน้าเข้าหากันฟองไฮโดรเจนบอนด์นะครับอันนี้พวกคุณก็คงรู้แล้ว A กับ T 2ไฮโดรเจนบอนด์ G กับ C 3ไฮโดรเจนบอนด์นะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูบังเอิญผมเห็นรูปสวยๆผมก็เอามาให้ดูแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็รูปสวยนะครับการที่ดับเบิลฮีลิกมันสเตบิไลซ์ตัวมันเองให้อยู่เป็นดับเบิลฮีลิกได้มันต้องมีแรงที่ทำให้มันสเตเบิลอยู่ด้วยกันได้น
ะครับนั่นก็คือ stacking ของเบสถ้าคุณมี DNA สายสั้นๆ DNA สายสั้นๆเนี่ยอย่างเช่นว่าสัก10 base pair หรือ20 base pair ณอุณหภูมิห้องมันจะแยกสายออกจากกันเพราะว่ามันพลังงานที่เบส stacking มันไม่มากพอนะครับแต่ DNA สายยาวขึ้นเนี่ยพลังงานของ hydrophobic interaction ของเบส stacking เนี่ยทำให้2สายของ DNA เนี่ยโฮลกันอยู่ได้นะครับม้วนตัวกันแล้วก็รักษามีเสถียรภาพอยู่ได้นะครับอันนี้เป็นเปเปอร์ของวัตสันแอนด์คริกมีอยู่หน้าเดียวนะครับเอามาโชว์พวกคุณนะครับเหตุผลอันหนึ่งที่วัตสันแอนด์คริกได้โนเบิลไพรส์ไม่ใช่เฉพาะหาโครงสร้างของ DNA ได้นะครับเปเปอร์นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนสามารถศึกษา DNA ต่อไปในด้านที่นึกไม่ถึงเนี่ยคุณเห็นโครงสร้างของ DNA เป็น double strand คุณก็นั่งนึกเฉยๆมัน double strand so what นะ so what แต่วัตสันแอนด์คริกสามารถมองออกมาว่ามันเป็น double strand มองต่อไปลึกๆเวลาที่ในสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการขยายเพิ่มจำนวนของดับเบิลสแตรนด์อันนี้วัตสันแอนด์คริกมองไปเลยว่าแล้วมันเพิ่มจำนวนยังไงเวลามันเพิ่มจำนวนเขาถึงสามารถวาดรูปออกมาอีกรูปหนึ่งคล้ายๆแบบด้านนี้ว่าเวลามันเพิ่มจำนวนมีการแยกสายออกมาแล้วมันจะต้องมีเอนไซม์ที่เข้ามาสร้างสายคอมพลีเมนตารีแสดงว่าการหาโครงสร้างของดับเบิลฮีลิกเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะในโครงสร้างของมันอย่างเดียวนะครับมันสามารถตีความถึงกลไกภายในสิ่งมีชีวิตได้นะครับเวลาคุณทำงานเหมือนกันคุณทำงานสำเร็จอย่างหนึ่งแล้วคุณมองไปไกลกว่านั้นได้ไหมคุณสามารถมองออกไปได้ไหมว่ามันทำอะไรต่อได้มีหลายๆคนพอทำงานเสร็จอย่างนึงก็นั่งคิดมันก็จบแล้วฉันไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วมันไม่จริงนะครับบางทีมีสมัยหนึ่งสมัยผมเรียนมันมีบางหัวข้อที่ผมคิดว่าคงไม่มีใครศึกษาต่อแล้วเพราะมันน่าจะเต็มที่แล้วนะครับหลังจากนั้นประมาณ20ปีผมมาก็ยังมีคนศึกษาอยู่แต่โอ้เขาสามารถ explore อะไรได้ไปเยอะแยะขึ้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะคิดอะไรได้ล้ำลึกแค่ไหนนะครับเราต้องฝึกวิทยายุทธ์ในสมัยแรกๆที่ค้นพบ DNA double helix นักวิทยาศาสตร์นี่เป็นพวกที่ชอบเกาะกระแสพอเห็นวัตสันแอนด์คริกได้ Nobel Prize ปั๊บก็อยากได้ Nobel Prize บ้างก็จะเกาะกระแสก็จะพยายามหาโครงสร้างแบบอื่นๆของ double helix ว่าไอ้สาย2สายของ DNA สามารถเกิดเป็นโครงสร้างอื่นๆได้ไหมเผื่อเขาจะค้นพบอะไรใหม่ก็ไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกแต่ค้นพบออกมาแล้วถ้าได้อะไรใหม่ๆมันก็ดีถ้าไม่ได้อะไรใหม่ๆก็ได้โครงสร้างใหม่ซึ่งก็ทำให้รู้ว่า DNA ในธรรมชาติเนี่ยมีโครงสร้างได้กี่แบบนะครับก็ค้นพบออกมาก็มีโครงสร้าง DNA อยู่ได้3แบบนะครับตรงกลางนี้คือ BDNA ซึ่งเป็นของวัตสันแอนด์คริกสองข้างนี้คือ ADNA ADNA นี่อ้วนใหม่นะครับCDNA ก็แคบหน่อยนะครับตัว ADNA เนี่ยตัว A นี่เอามาจากไหนไม่รู้นะครับแต่ในเมื่อมี BDNA เขาก็เลยมี ADNA นะครับแล้วก็
ตัว C DNA หรือตัว Z DNA มามีที่มาก็คือไอ้ตรงโครงสร้างของแบ็คโบนเป็นซิกแซกซิกแซกมันก็เลยได้เป็น Z DNA หรือ C DNA นะครับไอ้ตารางนี้เป็นตารางของโครงสร้างของ DNA ทั้ง3แบบนะครับก็มีรายละเอียดเยอะแยะเลยแต่ตัวที่จะเป็นในธรรมคนพบในธรรมชาติมากที่สุดก็ยังคงเป็น B DNA หรือ B form นะครับถ้าไม่มีซีเควนซ์อะไรสเปซิฟิกแล้ว DNA จะอยู่ในรูปของ B formนะครับก็มารอแล้วปกติเขาให้เราให้ผมเลิกตอนกี่โมง10นาทีหรือว่า5นาทีดูรูปนี้เป็นรูปสุดท้ายก็แล้วกันอันนี้เป็นการเอามาประเมินว่าขนาดของมัคโครโมเลกุลต่างๆเนี่ยในสิ่งมีชีวิตเป็นยังไงบ้าง DNA นะครับนี่เป็นสาย DNA อันนี้เป็นโปรตีนฮีโมโกลบิน4สับยูนิตอะมิโนแอซิดเหลือเป็นวงกลมเล็กๆโมเลกุลของน้ำก็เล็กๆขนาดนี้นะครับอันนี้คือเซลล์เมมเบรนอีโคไลเซลล์ไม่สามารถวาดได้ตรงนี้เพราะว่ามันใหญ่กว่านี้เยอะมากนะครับแสดงว่าแมคโครโมเลกุลต่างๆเนี่ยถ้าไม่นับความยาวแล้วมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับไอ้ความกว้างของ DNA ก็กว้างกว่าฮีโมโกลบินหรือถ้าเราคิดว่ามีโปรตีนแค่ยูนิตเดียวความกว้างมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเซลล์เมมเบรนนี่กว้างกว่านะครับข่าวหน้ามาเจอกันจริง